็มาเจอกันอีกแล้วเนาะกับก็แล้วแต่ปุ้ยจากช่องกูเกิลกอนแบดนั่นเองวันนี้เราอยู่กันที่ไหนเออรู้ไหมเราอยู่กันที่กาญจนบุรีหรือกาญจนบุรีนั่นเองเรามาทำอะไรคือวันนี้เรามางานแต่งงานเพื่อนเราคือมาแต่เช้าแล้วออกจากบ้านแต่ตีสามแล้วเนี่ยเสร็จงานแล้วเราก็เลยว่าเออจะแวะหาที่แบบถ่ายรูปสักที่นึงเดี๋ยวค่อยกลับกรุงเทพในพรุ่งนี้มีงานก็เลยต้องขับไปได้ค้างเราก็ว่าจะไปที่ใกล้ๆกับงานแต่งเพื่อนเรานี่แหละก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนั่นเองนะคะก็คนน่าจะรู้จักกันดีสะพานข้ามแม่น้ำแควก็คือเป็นแบบมีชื่อเสียงของจังหวัดนี้ก็คือเนี่ยเราก็มาแบบเนี่ยตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายยังไม่เคยมาสะพานข้ามแม่น้ำแควเคยแต่ผ่านยังไม่เคยแวะลงไปนี่ก็คือเป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะเดินลงไปที่สะพานข้ามแม่น้ำแควของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็จะไปถ่ายรูปกลับมาให้ทุกคนดูกันนะคะก็เดี๋ยวเรากำลังเดินทางไปเนาะแล้วก็จะดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างไปกันเลยเราก็มาถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วนะคะนี่ก็เป็นที่จอดรถเป็นวันอาทิตย์รถก็เยอะคนก็มาเที่ยวเยอะอยู่เหมือนกันขณะเป็นช่วงโควิดนะคะเนี่ยแล้วก็เราก็จะเดินไปนะคะทางขึ้นระหว่างทางเนี่ยก็จะมีร้านขายของเป็นของกินของใช้ซึ่งราคามันก็ไม่แพงนะคะก็คือราคาแบบโอเคอะทั่วๆไปรับได้แล้วก็มีโซนเครื่องประดับด้วยนะคะก็จะเป็นตรงเนี้ยจะเป็นตลาดค่ายเฉลยศึกนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนที่ของเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแหละแล้วถ้าใครอ่ะไม่อยากเดินนะคะเขาก็มีเรือนำเที่ยวตามลำน้ำแควด้วยนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราพูดประวัติคร่าวๆของสะพานนี้กันหน่อยนึงก็คือว่าสะพานแห่งนี้สร้างโดยกองทัพญี่ปุ่นนะคะโดยใครเฉลยศึกนะคะเป็นคนสร้างสะพานแห่งนี้ก็คือเป็นสะพานที่สร้างไปเพื่อข้ามไปทางฝั่งนู้นนะคะและนี่ก็จะเป็นตัวสะพานนะคะที่ใช้ข้ามไปทางฝั่งนู้นนั่นเองนี่เราก็เดินมาถึงตรงช่วงกลางสะพานร้อนค่ะจะถึงแบบจะร้อนนะคนก็มาเที่ยวเยอะก็มีลมแต่ก็เนาะแดดเมืองไทยเนี่ยโอ้โหคือคนน่าจะรู้นะคะคนเยอะคนเยอะคนเยอะตอนนี้น่าจะประมาณช่วงบ่ายโมงนั่นแหละสุดๆเลยตอนนี้โอเคนี่เป็นวิวแม่น้ำแควที่เรามองจากสะพานนะคะสวยเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราข้ามไปนะคะก็จะมีพวกที่พักโรงแรมที่เที่ยวนะคะร้านอาหารพิพิธภัณฑ์สงครามด้วยนะคะส่วนอันนี้อีกฝั่งของสะพานข้ามแม่น้ำแควนี่ค่ะจะเป็นแพร้านอาหารมองไปเนี่ยคนเยอะมากเลยนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าร้านอะไรเหมือนกันหรือว่าเราจะข้ามมาทำบุญวัดจีนได้กันนะคะนี่เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มากนะคะนี่ก็เป็นวัดจีนเนาะโอ้โหเราเจอนี่ค่ะขบวนเจสกี้ว้าวเจสกี้ก็ช่างนะคะนี่นะตอนนี้ที่ยืนอยู่เนี่ยแดดร้อนมากแต่คือเวลามันมีลมมานี่คือลมแบบเย็นน่ะมันทำให้เราหายร้อนเลยนะมันโอเคนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นอยู่บนแม่น้ำนี่แหละลมมันก็เลยแบบพัดในทิศที่มันโอเคมากไม่น่าคนถึงมาเที่ยวเยอะนะคะนี่มาครับเป็นวันอาทิตย์ด้วยเนาะแล้วก็ยังเป็นช่วงโควิดอย่างเงี้ยเขาก็ยังมากันแล้วก็เนาะในเที่ยวช่วงโควิดก็อย่าลืมอุปกรณ์ป้องกันเนาะหน้ากากเฟสชิลนะคะและแล้วเรา
ก็ลงมาจากสะพานแล้วนะคะคือตอนอยู่บนสะพานอ่ะมันเย็นนะเวลามีลมอะไรมาอย่างเงี้ยโอเคเลยมีหน้าคนทั้งถึงเดินไปเดินมาเดินข้ามไปฝั่งนู้นด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้เดินไปเพราะว่าด้วยรองเท้าด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกนะเราก็เดินกลับลงมาแหละแล้วก็อยู่ในรถแหละก็เตรียมจะออกจากสะพานข้ามแม่น้ำแฟเนาะอยู่ในรถเย็นสบายมากเราก็กำลังจะไปคาเฟ่นะคะก็คือว่ามีรุ่นน้องเราอยู่ที่คาจาดบีแล้วก็ทักกันไปคุยกันไปคือน้องอ่ะสอนคาราเต้โดอยู่ที่นี่ครับแบบก็เป็นอดีตในการทีมชาติเนาะนี่ก็เลยว่าอ้าวก็เลยทักกันมาจะไปเนี่ยที่น้องส่งเลยเควชั่นมาว่าตอนนี้อยู่ที่คาเฟ่ถ้าในแมปเนี่ยมันเขียน MASTS Cafe เนาะเดี๋ยวเราไปถึงนู่นเดี๋ยวเราค่อยดูชื่ออีกทีนึงกันว่ามันชื่ออะไรนะคะแล้วก็แนวกำลังจะไปหารุ่นน้องของเราที่คาเฟ่แห่งนั้นนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยว่าคาเฟ่มีอะไรให้เราทานบ้างน้องเรากำลังจะไปตามแมปที่น้องส่งมานะคะก็มาถึงร้านแมสคาเฟ่แล้วนะคะที่น้องส่งโลเคชั่นมาตะกี้เนี่ยเรามาหาคนนี้คือใครวะเดี๋ยวเราต้องมีคนจำหน้าได้คนนี้คือน้องที่ลาดกระบังเองนะชื่อน้องโยกนะคะเป็นทางการบ้างไม่ทางการมากเนาะปกติไม่ใช่แบบนี้คืออันนี้เป็นร้านของเพื่อนเราใช่ไหมใช่เป็นคาเฟ่อันนี้นะคะเดี๋ยวดูเห็นกล้องไหมคนเยอะมากเลยอ่ะร้านก็ตกแต่งแบบแนวออกแนวแบบเป็นบริกเนาะเนี่ยปูนเปลือยเป็นบริกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีที่คั่วกาแฟด้วยอันนี้ก็คั่วจริงเลยเนาะก็แสดงว่าตอนคั่วก็คือคนก็จะเห็นเลยใช่ไหมถ้าเขาเอาคั่วอ๋อคั่วก็จะเห็นนี่หอยเครื่องคั่วมาใหม่แรกเลยนี่นะคะเราขอทายอินแล้วหมูแผ่นมาให้น้องหมูแผ่นของเราเองนี่แกชิมแล้วแกต้องบอกฉันด้วยนะว่ามันเป็นยังไงได้เป็นไงบ้างแกกินจริงจังมากเลยแกประชดฉันหรือเปล่าฝากด้วยนะไปเป็นแบบว่าลาเต้อาร์ตนี่เป็นแบบน่าจะเป็นรางวัลที่เขาได้มานะคะคือแบบคนเยอะมากค่ะต่อคิวกันแบบเดี๋ยวเราก็จะลองสั่งมาสักตัวหนึ่งมาลองกินดูเหมือนกันเนาะนี่นะคะอันไหนเราแนะนำหน่อยดีว่าอะไรตัวหนุ่มเองจะกินแต่กาแฟตัวอเมริกาโน่อ๋อคือกาแฟเข้มข้นมันจะมีแบบพวกเข้มพวกกลางแล้วแต่คนว่าจะกินเข้มกินไม่เข้มเลยแล้วก็มีเมนูเยอะผสมแอปเปิ้ลผสมส้มอะไรที่เขาไม่ค่อยได้กินเลยเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าว่าเราจะสักตัวนึงเพราะว่าคนเยอะมากเลยกาแฟเขาต้องเด็ดแน่ๆเดี๋ยวสักตัวนึงไปสอนเหรอใช่ไหมใช่ครับโอเคไว้เจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะน้องเราก็กลับไปแล้วนะคะงั้นก็ชมภาพบรรยากาศของร้านนะคะระหว่างที่เรารอกาแฟที่เราสั่งไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของร้านค่ะโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้กาแฟที่เราสั่งมาแล้วเนาะอันนี้เราสั่งตัวที่เป็นตามชื่อร้านเขาเลยคือแมสนะคะคอฟฟี่เขาแนะนำว่ามันเป็นตัวโทนิกผสมน้ำผึ้งแล้วก็ราดด้วยกาแฟไว้ด้านบนค่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะออกมาซอสซ่านิดนึงอะค่ะเป็นกาแฟแล้วมันมีแบบเป็นรสเป็นโทนิกซ่าแล้วก็อมเปรี้ยวมะนาวน้ำผึ้งเนาะแล้วก็มีปนแบบความขมของกาแฟลงไปเนาะก็เหมาะกับคนที่แบบไม่ได้ชอบทานแบบขมมากแล้วก็อยากต้องการความแบบเปรี้ยวซ่าแล้วก็อมหวานไปในตัว
ค่ะแล้วก็แนะนำเนาะร้านนี้ในจังหวัดกาญจนบุรีก็คือว่าเนี่ยเรามาตามที่รุ่นน้องเราเมื่อกี้ที่แนะนำให้มาแล้วพอเราเข้ามาก็คือโหคนเต็มร้านมากแล้วก็เขามีทั้งเครื่องเครื่องกาแฟอยู่ด้านหน้าร้านแล้วก็คนเข้ามาทานกาแฟที่เยอะมากกาแฟเขาก็คือเป็นแบบที่ดังเลยในจังหวัดเนาะไงก็วันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะกับร้านนี้เนาะไปกับกาแฟแก้วนี้จากคาเฟ่เมื่อกี้นะคะก็คือเราจะไปไหนกันต่อไหมดูจากเวลาแล้วก็คือคงมันเวลามันมีจำกัดก็คงไม่ได้ไปต่อแล้วล่ะก็คือยังขาดร้านอาหารนะเนาะและประมาณเนี่ยแหละเราคงจะกลับมาที่นี่อีกอยู่แล้วแหละมาเที่ยวอ่ะเพราะว่าวันนี้มันเรามาธุระด้วยในของเราแล้วก็เลยจะได้แวะแค่ไม่กี่ที่ก็คือ2ที่ที่เราพูดไปนะคะแล้วคราวหน้าเราก็จะมาแน่นอนไปขาดร้านอาหารที่อร่อยอร่อยที่นี่เนาะก็คือว่าใครที่เคยมาเที่ยวที่กาญจนบุรีแล้วก็หรืออยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบในคอมเมนต์เรามาได้นะว่าร้านไหนควรไปกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบคราวหน้าถ้าเรามาเราก็จะได้ไปร้านนั้นเนาะแล้วก็คราวหน้าเราอาจจะพาไม่อาจหรอกเราจะพาจิกันเคมเมอร์มาด้วยเพราะว่าวันนี้เรามาแค่เช้าเย็นกลับเราก็เลยไม่ได้พาน้องมาเพราะว่าพรุ่งนี้น้องเปิดเรียนก็คงปล่อยน้องทำกันบ้านอยู่ที่บ้านแล้วยังไงวันนี้เราก็ลาไปนะคะกับสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วก็ Last Mass Cafe นะคะกาแฟคั่วเองของทางร้านนะคะเป็นร้านดังของในกาญจนบุรีเลยคนเยอะมากถ้าใครได้มาก็ลองมาทานได้นะคะที่ร้านนี้กาแฟรสชาติเยี่ยมมากงั้นวันนี้เราก็ลากันไปกับช่องกูเกิลกันแม่นะคะกับก็แล้วแต่ปุ้ยแล้วเราเจอกันใหม่นะคะกับคลิปหน้าว่าเราจะก็แล้วแต่อะไรที่ไหนยังไงนะคะวันนี้เราก็บายบาย